านที่หวาดเสียวที่สุดในโลกเมื่อชาวจีนกลุ่มหนึ่งในมณฑลเหอหนานได้พากันตั้งรกรากอยู่บนหน้าผาสูงชันบนภูเขาที่สูงกว่า 1.7 กิโลเมตรหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านกัวเหลียงคือบรรพบุรุษของพวกเขาได้พากันอพยพหนีสงครามขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนนั้นมานานแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อให้หนีรอดจากภัยสงครามรวมทั้งขโมยด้วยจึงทำให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยและสงบสุขมาโดยตลอดเพราะตัวหมู่บ้านนั้นยากที่จะเข้าถึงได้แต่ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงชันแล้วที่ดูเหมือนว่าไม่มีใครจะขึ้นไปถึงได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเมื่อ40ปีก่อนชาวบ้านได้ช่วยกันขุดอุโมงค์กว้างกว่า4เมตรและสูง5เมตรระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตรเพื่อการติดต่อกับโลกภายนอกได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือทางรถราทำให้ผู้คนเข้าไปเยือนหมู่บ้านแห่งนี้คนแล้วคนเล่าและตอนนี้ก็กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวไปเสียแล้ว